สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมประมงประจำปี2565ทุกท่านดิฉันนางสาวปณิตาชูเชื้อนักวิชาการประมงปฏิบัติการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตังขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวอนามัยที่เลี้ยงในระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนค่ะกุ้งขาวอนามัยเป็นกุ้งทะเลที่ได้รับความนิยมในการเพาะเลี้ยงอย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยผลผลิตที่ได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการเพาะเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อ PE ซึ่งจะใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ําตลอดช่วงระยะเวลาการเลี้ยงโดยนําน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในขณะเดียวกันก็จะปล่อยน้ําทิ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเช่นเดียวกันวิธีดังกล่าวเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการนอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดแล้วยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะต่อมานะคะมีการพัฒนาเป็นรูปแบบการเลี้ยงแบบระบบน้ำหมุนเวียนก็คือจะเป็นวิธีที่สามารถเลี้ยงน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำได้ในปริมาณความหนาแน่นสูงใช้พื้นที่แล้วก็ใช้น้ำในการเลี้ยงน้อยแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากเราเลี้ยงในความหนาแน่นสูงความต้องการอาหารของกุ้งก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยจะส่งผลให้การสะสมของเสียที่ได้จากการจากอาหารที่เหลือหรือว่าการขับถ่ายของกุ้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะหากเราจัดการคุณภาพน้ำที่ไม่ดีพออาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่อยู่ในบ่อได้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะคือศึกษาการศึกษาผลของคุณภาพน้ำต่อการเจริญเติบโตอัตรารอดตายอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของกุ้งขาวอนามัยที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนขนาดเล็กความหนาแน่นสูงค่ะสำหรับวิธีการศึกษานะคะการเตรียมบ่อทดลองเลี้ยงกุ้งขนาดเล็กและบ่อระบบบำบัดค่ะบ่อทดลองนะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดก็คือ11คูณ22เมตรใช้เครื่องให้อากาศเป็นตัวบังคับทิศทางการไหลของน้ำให้แบ่งออกเป็น2วงบริเวณพื้นบ่อเนี่ยก็จะมีหลุมสำหรับดักตะกอนไว้สำหรับถ่ายตะกอนออกจากบ่อรวมถึงการถ่ายน้ำออกจากบ่อค่ะพื้นที่โดยรวมทั้งหมดอยู่ที่242ตารางเมตรปริมาตรน้ำทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ264ลูกบาศก์เมตรค่ะสำหรับระบบบำบัดเนี่ยจะประกอบด้วยโปรตีนสกิมเมอร์จำนวน2ตัวนะคะบ่อตกตะกอนบ่อบำบัดชีวภาพซึ่งภายในบรรจุไบโอบอลค่ะแล้วก็บ่อสาหร่ายค่ะการสำหรับการเลี้ยงกุ้งและการให้อาหารนะคะการทดสอบการเลี้ยงกุ้งเนี่ยจะแบ่งเป็น2รอบค่ะรอบที่1ก็คือปล่อยกุ้งระยะ PL 12ความหนาแน่นอยู่ที่739ตัวต่อตารางเมตรรอบที่2เนี่ยจะปล่อยกุ้งระยะ PL 14ความหนาแน่นอยู่ที่394ตัวต่อตารางเมตรค่ะสำหรับการให้อาหารนะคะคำนวณการให้ตามโปรแกรม Feed Application ค่ะแล้วก็กำหนดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหรือว่า FCR อยู่ที่ 1.1 การคำนวณอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันหรือว่า ADG อยู่ที่ประมาณ 0.25 กรัมต่อวันสำหรับการจัดการด้านตะกอนนะคะแล้วก็การสุ่มน้ำหนักกุ้งการจัดการด้านตะกอนมี3วิธีก็คือการใช้โปรตีนสกิมเมอร์การใช้อุปกรณ์ลากฟองสารอินทรีย์บริเวณผิวน้ำซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่คิดขึ้นเองค่ะแล้วก็โดยลากออกมาแล้วเนี่ยก็จะนำสวิงตักฟองดังกล่าวทิ้งนะคะแล้วก็การถ่ายตะกอนออกจากหลุมตะกอนภายในบ่อเลี้ยงค่ะสำหรับการสุ่มน้ำหนักกุ้งนะคะจะเริ่มสุ่มตั้งแต่หลังจาก20วันค่ะโดยอายุช่วงอายุ20ถึง50วันเนี่ยจะสุ่มทุกๆ5วันต่อมาหลังจากที่อายุกุ้ง50วันขึ้นไปเนี่ยจะสุ่มน้ำหนักทุกๆ4วันค่ะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะสำหรับคุณภาพน้ำประจำวันนะคะจะดำเนินการเก็บทุกวันก็ได้แก่อุณหภูมิความเค็มค่าออกซิเจนนะคะค่าความเป็นกรดด่างของน้ำแล้วก็ค่าความเป็นด่างของน้ำค่ะสำหรับคุณภาพน้ำรายสัปดาห์นะคะก็จะเก็บทุกๆ7วันค่ะก็เก็บได้แก่ในบ่อเลี้ยงบ่อถ่ายน้ำบ่อตกตะกอนบ่อบำบัดชีวภาพบ่อสาหร่ายโปรตีนสกิมเมอร์แล้วก็บ่อพักน้ำค่ะแล้วก็รวมก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะคะจะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม HPLS ค่ะสำหรับผลการศึกษานะคะการเจริญเติบโตอัตรารอดแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อค่ะตารางที่1ก็คือเป็นข้อมูลตัวแปรการทดสอบการเลี้ยงกุ้งขาวรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะคะรอบที่1นะคะก็คือระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งเนี่ยรอบที่1เราเลี้ยง60วันรอบที่2เราเลี้ยง90วันค่ะปริมาณการให้อาหารกุ้งนะคะรอบที่1เราจะอยู่ที่ช่วง1กิโลจนถึง37กิโลกรัมต่อวันค่ะในรอบที่2เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ 0.1 จนถึง32กิโลกรัมต่อวันค่ะปริมาณอาหารที่ใช้รวมทั้งหมดนะคะรอบที่1จะใช้ประมาณ 1,013 กิโลค่ะรอบที่2จะอยู่ที่ 1,510 กิโลค่ะ
ขนาดตัวกุ้งรอบที่1อยู่ที่193ตัวต่อกิโลรอบที่2จะอยู่ที่53ตัวต่อกิโลค่ะน้ำหนักกุ้งเฉลี่ยต่อตัวนะคะรอบที่1อยู่ที่ 5.13 กรัมรอบที่2อยู่ที่19กรัมอัตราการเจริญเติบโตช่วงนะคะรอบที่1จะอยู่ที่ลบ 0.10 จนถึง 0.19 ค่ะรอบที่2จะอยู่ที่ 0.013 จนถึง 0.528 ค่ะกรัมต่อวันค่ะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยนะคะรอบที่1จะอยู่ที่ 0.008 ถึง 0.095กรัมต่อวันค่ะรอบที่2จะอยู่ที่ 0.013 จนถึง 0.024 กรัมต่อวันค่ะปริมาณผลผลิตอยู่ที่รอบที่1เนี่ยจะอยู่ที่649กรัมประมาณ649กิโลนะคะรอบที่2จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 กิโลค่ะความหนาแน่นของผลผลิตนะคะรอบที่1จะอยู่ที่ประมาณ 2.83 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะรอบที่2จะอยู่ที่ประมาณ 5.25 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอัตรารอดรอบที่1อยู่ที่ 70.2 นะคะรอบที่2จะอยู่ที่ 69.9% ค่ะอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อรอบที่1จะอยู่ที่ 1.59 ค่ะรอบที่2จะอยู่ที่ 1.25 สำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำรายสัปดาห์ในระหว่างเลี้ยงกุ้งนะคะตัวแปลงคุณภาพน้ำก็คือออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยรอบที่1จะต่ำกว่ารอบที่2ค่ะอยู่ที่ 6.5 รอบที่2จะอยู่ที่ 7.1 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยรอบที่1จะสูงกว่ารอบที่2ค่ะอยู่ที่ 28.5องศาเซลเซียสรอบที่2จะอยู่ที่ 27.7 องศาเซลเซียสค่ะเนื่องจากว่ารอบที่1เนี่ยเราจะเลี้ยงในช่วงเราเลี้ยงกุ้งในช่วงฤดูร้อนช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาค่ะส่งผลให้ทำให้ความเค็มเพิ่มรอบที่1เนี่ยสูงกว่ารอบที่2เช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่28ส่วนในพันส่วนในขณะที่รอบที่2อยู่ที่ 27.7 ส่วนในพันส่วนค่ะสำหรับความเป็นกรดด่างนะคะจะอยู่ในทั้ง2รอบเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันอยู่ที่ 7.8 กับ 7.9 ค่ะความเป็นกรดด่างเนี่ยรอบที่2นี้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเลี้ยงน้อยกว่ารอบที่1ค่ะรอบที่1อยู่ที่ 184.6 มิลลิกรัมต่อลิตรรอบที่2อยู่ที่ 187.9 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับค่าแคลเซียมเนี่ยรอบที่1จะสูงกว่ารอบที่2ค่ะอยู่ที่442มิลลิกรัมต่อลิตรในขณะที่รอบที่2เนี่ยจะอยู่ที่353.3มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับปริมาณแคลเซียมในบ่อนะคะรอบที่1เนี่ยจะต่ำกว่ารอบที่2ค่ะรอบที่1จะอยู่ที่ 984.6 มิลลิกรัมต่อลิตรในขณะที่รอบที่2เนี่ยอยู่ที่ 1,106.3 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะค่าความผงแสงจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะคะก็คืออยู่ที่ 74.5 กับ 74.63 ค่ะสำหรับคุณภาพตัวต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มสารประกอบในตัวเจนค่ะตัวแรกก็คือแอมโมเนียรวมรอบที่1เนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.34 ค่ะสูงกว่ารอบที่2ที่มีค่าอยู่ที่ 1.13 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับรอบที่1เนี่ยเนื่องจากว่าในบริเวณบ่อเนี่ยเราจะใช้แอร์ลิฟต์ในการวางสำหรับผลักดันน้ำให้เป็นมีลักษณะเป็นวงนะคะส่งผลให้บริเวณเกิดการสะสมของของเสียแล้วก็เศษอาหารที่เหลือนะคะไปอยู่ใต้ฐานของแอร์ลิฟต์ส่งผลให้ค่าแอมโมเนียรวมไปในบ่อเนี่ยจะสูงขึ้นสำหรับค่าในไตรอบที่1เนี่ยจะต่ำมีค่าต่ำกว่ารอบที่2ค่ะรอบที่1อยู่ที่ 1.48 ค่ะรอบที่2จะอยู่ที่ 1.75 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับค่าไนเตรตรอบที่2รอบที่1จะต่ำจะสูงกว่ารอบที่2นะคะอยู่ที่ 4.57 ค่ะในขณะที่รอบที่2อยู่ที่ 3.38 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับค่าไนโตรเจนอินทรีย์ละลายน้ำนะคะรอบที่1จะอยู่ที่ 2.86 ค่ะต่ำกว่ารอบที่2ที่อยู่ที่ 3.19 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับค่าไนโตรเจนอินทรีย์ในตะกอนแขวนลอยนะคะรอบที่1จะต่ำกว่ารอบที่2ค่ะรอบที่1อยู่ที่ 1.38 มิลลิกรัมต่อลิตรรอบที่2จะอยู่ที่ 1.78 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับไนโตรเจนรวมนะคะรอบที่2รอบที่1เนี่ยจะสูงกว่ารอบที่2โดยอยู่ที่ค่าอยู่ที่ 12.64 ค่ะรอบที่2จะอยู่ที่ 11.22 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะสำหรับคุณภาพน้ำตัวต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มสารประกอบฟอสฟอรัสค่ะค่าฟอสฟอรัสอินทรีย์ละลายน้ำรอบที่1อยู่ที่ 1.45 ค่ะจะต่ำกว่ารอบที่2ที่มีค่าอยู่ที่ 2.10 มิลลิกรัมต่อลิตรค่าฟอสฟอรัสอินทรีย์ละลายน้ำรอบที่1อยู่ที่ 0.40 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะในขณะที่รอบที่2อยู่ที่ 0.76 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะค่าฟอสฟอรัสในตะกอนแขวนลอยรอบที่1อยู่ที่ 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตรสูงกว่ารอบที่2อยู่ที่ที่มีค่าอยู่ที่0.56 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะในขณะที่ฟอสฟอรัสรวมค่ารอบที่1จะอยู่ที่2.61
มิลลิกรัมต่อลิตรต่ำกว่ารอบที่2ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 3.41 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะคุณภาพน้ำตัวต่อมานะคะก็คือปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมดค่ะรอบที่1ค่าเฉลี่ยอยู่ที่112มิลลิกรัมต่อลิตรรอบที่2จะอยู่ที่63มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะสืบเนื่องจากว่ารอบที่1จะมีการลงกุ้งในปริมาณที่ความหนาแน่นสูงกว่ารอบที่2ค่ะปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนแขวนลอยรอบที่1สูงกว่ารอบที่2เช่นเดียวกันรอบที่1อยู่ที่45มิลลิกรัมต่อลิตรรอบที่2จะอยู่ที่32มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาณคลอโรฟิลล์ A รอบที่1จะอยู่ที่ 15.3 ไมโครกรัมต่อลิตรค่ะรอบที่2จะอยู่ที่ 17.8 ไมโครกรัมต่อลิตรปริมาณแบคทีเรียรวมนะคะรอบที่1อยู่ที่ 1.08 คูณ10กำลัง8โคโลนีต่อมิลลิลิตรค่ะในขณะที่รอบที่2จะอยู่ที่ 1.12 คูณ10กำลัง5ไมโครกรัมโคโลนีต่อมิลลิลิตรวิบริโอโคโลนีสีเขียวนะคะรอบที่1จะอยู่ที่ 9.26 คูณ10กำลัง2โคโลนีต่อมิลลิลิตรค่ะในขณะที่รอบที่2จะอยู่ที่ 3.02 คูณ10กำลัง3โคโลนีต่อมิลลิลิตรในขณะที่วิบริโอโคโลนีสีเหลืองรอบที่1จะอยู่ที่ 7.95 คูณ10กำลัง3โคโลนีต่อมิลลิลิตรค่ะในขณะที่รอบที่2จะอยู่ที่ 1.50 คูณ10กำลัง4โคโลนีต่อมิลลิลิตรค่ะเมื่อเรานำตัวแปรคุณภาพน้ำนะคะทั้งหมด22ตัวเนี่ยมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพน้ำแล้วก็สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักกุ้งของน้ำหนักของกุ้งขาวที่เลี้ยงในบ่อเลี้ยงกุ้งขนาดเล็กนะคะพบว่ามี8ตัวแปรคุณภาพน้ำค่ะที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักกุ้งขาวที่เลี้ยงในบ่อเลี้ยงกุ้งขนาดเล็กนะคะโดยอุณหภูมิความเป็นกรดด่างแคลเซียมตะกอนแขวนลอยเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในด้านตรงกันข้ามกันนะคะก็คือว่าเมื่อคุณภาพน้ำเหล่านี้ลดลงสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของกุ้งขาวที่เลี้ยงในบ่อเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าฟอสฟอรัสอินทรีย์ละลายน้ำฟอสฟอรัสรวมแบคทีเรียรวมถึงวิบริโอโคโลนีสีเหลืองเพิ่มขึ้นสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของกุ้งขาวที่เลี้ยงในบ่อเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะเมื่อนำตัวแปรคุณภาพน้ำนะคะทั้ง8ตัวแปรเนี่ยที่มีค่าความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของกุ้งอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบหลักตัวแปรนะคะพบว่ามี4ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งกับการเจริญเติบโตของกุ้งนะคะก็คือฟอสฟอรัสอินทรีย์ละลายน้ำอุณหภูมิตะกอนแขวนลอยทั้งหมดแล้วก็รันแบคทีเรียรวมค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาววานามายในบ่อระบบน้ำหมุนเวียนนะคะพบว่าอุณหภูมิของน้ำตะกอนแขวนลอยฟอสฟอรัสอินทรีย์ละลายน้ำแล้วก็รอนแบคทีเรียรวมมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะดังนั้นนะคะในการจัดการเลี้ยงกุ้งต้องควบคุมไม่ให้ตัวแปรน้ำเหล่านี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงสูงหรือต่ำจนเกินไปค่ะดังนั้นในระหว่างเลี้ยงเนี่ยจึงควรมีการเติมจุลินทรีย์ปมหรือว่าเติมแร่ธาตุต่างๆนะคะเพื่อระดับรักษาระดับตัวแปรคุณภาพเหล่านี้นะคะไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเจริญเติบโตของกุ้งในระหว่างเลี้ยงค่ะสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเลี้ยงกุ้งทะเลขนาดเล็กแบบความแม่นยำสูงเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอนาคตได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ2563จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนค่ะสำหรับดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ